ทีนี้ถ้าเรากลับไปดูเหตุการณ์นี้เหตุการณ์นาทีที่เขาไปจับกลุ่มนะมีภาพอีกมุมนึงอีกคลิปนึงนอกจากที่ดูไปเมื่อเช้านี้คือจะเห็นได้ว่าพฤติการในขณะที่เขาไปจับนี่นะฮะมีการโต้เถียงกันนะทั้งประเด็นข้อกฎหมายและพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ในกรมอุทยานด้วยที่มีท่าทีพยายามจะช่วยปกป้องนะอ้าวเดี๋ยวลองไปดูเหตุการณ์ที่มีการถกเถียงกันนั้นด้วยนะฮะครับพูดอะไรก่อนครับท่านเปิดได้ทำไมเกมนี้ท่านเปิดไม่ได้ท่านติดขัดอะไรอ่ะก็เดี๋ยวไว้ดูถึงนึงเลยนะครับพูดอะไรก่อนครับจะทนายก่อนจะทนายความเป็นคดีกันโอเคครับเอาลายมีทนายความไหมมีทนายความนะครับทนายความผมว่าใส่ระบบขอบคุณชอบขอบคุณการที่ทำนะผมจะได้เลือกจะชอบด้วยเราดีกฎหมาย172แล้วเรามีขอกระบวนการขอบคุณการที่ทำอีกแล้วผมไม่ได้ครับไม่เป็นไรครับพี่เดี๋ยวว่ากันที่ศาลก็ได้เดี๋ยวว่ากันที่ศาลพี่เดี๋ยวว่ากันที่ศาลครับว่ากันที่ศาลเลยผมชอบว่านะแต่ก็หรือว่าที่สุดใจเนี่ยต้องหมดแล้วครับที่ผู้จัดการใช่ครับคุณแม่ตามหลักฐานสิครับเคสนี้นะมันเป็นเคสที่มีโทษประหารชีวิตถึงจำคุกตลอดชีวิตก็ไม่เป็นไรไงผมไว้ใจไม่ได้หรอกว่าจะหนีไม่หนีนะครับแล้วผมไว้ใจไม่ได้ว่ามันมีพยานหลักฐานผมพบพยานหลักฐานผมจำเป็นต้องเอาพยานหลักฐานกลัวว่าหลักฐานนั้นจะหายหรือสูญหายครับผมมีอำนาจหน้าที่นะครับดูให้ดีผมก็มีอำนาจหน้าที่ในการดูแลว่ามีหมายค้นไหมมีความผิดซึ่งหน้าไหมนะครับคุณก็ต้องมาที่การทำงานสมควรแต่ก็ต้องรู้ว่าอาจจะพี่อยู่เป็นพยานให้ท่านท่านอาจารย์ดีด้วยครับแต่พี่น่าเชิญเราคุยกันด้วยหลักของกฎหมายครับเชิญพี่ครับเชิญท่านพี่เชิญพี่เชิญพี่เชิญพี่ครับเราไม่ได้พูดอย่างนี้จะเป็นที่ต้องรู้จะให้ดูพี่ผมถ้ามีการมาพี่จะรู้ว่าผมดำเนินการขัดขวางอะไรเลยครับผมดำเนินคดีมาครับนี่นะยินดีแล้วก็ว่ากันไปผมก็ยอมเอาพยานหลักฐานสู้นะครับเราพี่เราก็สู้กันไปก็แจ้งก่อนพิจารณาแล้วการสอบสวนปฏิเสธก็เป็นเรื่องของท่านจะไปว่าหลักฐานแต่นี่เป็นคลิปที่ให้ดูไปแล้วนะเดี๋ยวจะมีอีกคลิปนึงมาให้ดูนะจะได้เห็นว่าเหตุการณ์การถกเถียงนี่เป็นยังไงไปดูเหตุการณ์ในคลิปนี้นะฮะคือตอนที่จะเข้าไปค้นเนี่ยพยายามจะบอกจะขอว่าเนี่ยขอเปิดเก๊ให้ดูหน่อยนะแสดงความบริสุทธิ์ใจก่อนได้ไหมนะแล้วก็ถกเถียงกันเลยทีนี้นะจนกระทั่งเจ้าหน้าที่เนี่ยถึงขนาดยืนกรานว่าถ้ายังมาขวางอย่างนี้จะถือว่าขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่นะเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ในคลิปนี้ฮะไม่น่าไม่เดี๋ยวขออนุญาตไม่ก่อนหน้าได้ไหมท่านถ้าขอได้ขอบริสุทธิ์เลยครับก็พิชชั่นใช่ไหมครับเลยขออนุญาตเปิดไม่คดีถ่ายอะไรผมมาครับไม่ต้องหยุดครับตามคำเดี๋ยวครับพี่ครับเดี๋ยวครับคือถ้าไม่เปิดแต่ผมจะเปิดเองแล้วผมจะถ่ายอะไรนะครับท่านผิดนะครับผมไม่ได้ทำอะไรครับเอามาเลยผมไม่ทำอะไรเขานั่งอยู่ผมว่าจริงนะเดี๋ยวเราเชิญนักข่าวมานะถ้าคุณไม่ให้ผมไปแล้วผมแก่ผมไม่ใช่ถ้าผมไม่มือครับผมทำผิดอะไรไม่ใช่ที่ทำดีก็ได้ไม่ใช่ตอนนี้ผมต้องการเพราะว่าในการมันต้องพูดทนายผมแล้วต้องพูดทนายผมแล้วทนายท่านกษัตริย์ผมต้องทำอย่างนี้ยังครับยังแจ้งไปแล้วแจ้งไปแล้วยังกันท่านปฏิเสธพี่ลงไม่หลักคิดเมื่อกี้ถ่ายได้ถ่ายไปเรียบร้อยแล้วแต่พี่อย่าขวางผมนะผมไม่ขวางอะไรเลยไม่หลักกฎหมายผมต้องเรียนรู้นะหลักกฎหมายเลยไหมผมพูดจริงจริงนะพี่ต้องใช้สื่อท่านผมพูดดีๆนะท่านได้ฟังนะเดี๋ยวผมอยากลุกไปเลยพี่ว่าผมไปสั่งมานะผมถามพี่อะไรต่อตัวต่างก็ไม่ได้งานไม่ทำประจำในที่ท่านชื่ออะไรท่านมาขู่ผมกันเดี๋ยวผมจะเริ่มเปิดการถ่ายวิดีโอถ่ายวิดีโอว่าถ่ายไหมถ่ายไหมครับต่อดูมองเสียงคนจะส่งดูแบบเขาจะส่ง
นี่เป็นอีกหนึ่งคลิปเหตุการณ์นะฮะในนาทีที่เข้าไปตรวจค้นจับกลุ่มนะฮะทีนี้ที่เรานำเสนอเนี่ยเพื่อที่จะสะท้อนให้เห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทั้งปปป.ปปท.ปปช.ที่เข้าไปรวมถึงตำรวจเนี่ยมีการถ่ายคลิปเอาไว้เกือบทุกขั้นตอนเลยค่ะแล้วในขณะเดียวกันตัวท่านอธิบดีเองก็ยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองนะว่าตนเองไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยแล้วก็ยังไม่ชี้แจงว่าเงินพวกนี้คือเงินอะไรถ้าไม่ใช่เงินตามข้อกล่าวหานะแล้วก็มีประเด็นถกเถียงกันด้วยนะว่าทำแบบนี้ได้หรือไม่มีทนงทนายซึ่งเชื่อว่าตัวท่านอธิบดีเนี่ยคงสู้คดีทุกรูปแบบประเด็นข้อกฎหมายตรวจค้นจับกุมมีชอบหรือเปล่าเรื่องข้อที่จริงหลักฐานเพียงพอหรือไม่คงสู้เต็มที่เพราะฉะนั้นก็เลยเอาคลิปในเหตุการณ์เนี่ยมาให้ดูว่ามันมีขั้นตอนมีการดำเนินการยังไงเป็นธรรมไหมนะฮะเรื่องนี้จะมีเรื่องความขัดแย้งส่วนตัวกับใครแล้วก็วางยากันหรือเปล่าทั้งหมดคือความเป็นไปได้ค่ะนะเพราะฉะนั้นทั้งทุกอย่างต้องสู้กันด้วยพยานหลักฐานหลังจากนี้นะแต่นี่คือกรณีซึ่งสะท้านสะเทือนมากปาลั่นนะเพราะว่าประเด็นที่ตามมาคืออ้าวถ้าเรื่องเงินเนี่ยนะแล้วเงินเนี่ยหยุดเท่านี้จริงเหรอถ้าเรื่องแต่งตั้งโยกย้ายที่อยู่ในอำนาจของอธิบดีเนี่ยนะอ้าวโอเคมาถ้ามีจริงนะหรือ2เรื่องเงินที่ปันเป็นเปอร์เซ็นต์จากโครงการเนี่ยจบแค่อธิบดีจริงเหรอถูกไหมตัวอย่างนี้คืออีกหนึ่งประเด็นที่ที่ก็ต้องสอบต่อด้วยนะก็แล้วถ้าทำแบบหมดจดนะก็จะเป็นโมเดลในการดำเนินการสะสางนะปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในบ้านเราโดยเฉพาะในแวดวงราชการนะอันนี้เป็นอีกหนึ่งข่าวที่เป็นข่าวใหญ่สุดเลยบนหน้าหนังสือพิมพ์เช้านี้นี่เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะ